กมจากไอโมบายสเตเดียมครับไปดูบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับแบงคอกยูไนเต็ดครับบุรีรัมย์เนี่ยคุณในวินชิตชอบประกาศเป้าหมายชัดเจนครับอีก5เกมที่เหลือของเลกแรกต้องมี15แต้มเต็มจังหวะลุยก่อนปาดิโยตอกมาให้กับกาเมโลกอนซาเลสหักไปเสาไกล1จังหวะของสุริยิงติดบล็อกโถ3ไมค์ทิ้งซ้ายของสุชาวลุกรอบช่วงแรกยังเจาะไม่เข้าครับก็เน้นส่องไกลไว้ก่อนคุณเบียร์กุลคือสุดท้ายยิงนี้เต็มหลังเท้าเลยนะครับแล้วดูสุชาวขออีกทีนะยังสงสัยอยู่บอลข้ามคานไปเยอะคือยังจูนไม่ติดนะฮะสองรอบแล้วนี่มาข้างเดียวเลยครับบอลวันเวซัดตรงนี้ของกาเมโลกอนซาเลสติดเซฟเป็นเซฟของอนุสิทธิ์นะครับบุรีรัมย์ก็คงเช็คแล้วผู้รักษาประตูของทีมแบงคอกคงใช้ผู้รักษาประตูมือ3นะครับลงมาก็ส่องไกลกันใหญ่เลยมารับเหนียวๆครับเพื่อให้ทีมยันให้อยู่แต่สุดท้ายยันไม่อยู่กับแบงคอกกระโดดประตูแรกซ้ายของเทียทอนนะครับลูกฟรีคิกนาที33กดล็อกไปได้แล้วครับครับบอลไปฉลับสมปองสอเล็บนะครับก็เลยเปลี่ยนทางทำให้อนุสิทธิ์เติมมีเนี่ยไปผิดทางแล้วครับบองของพิรามก็ลุยต่อครับการ์เมโลคอนซาเลสโยกนี่ก็สงสัยครับขออีกทีมุมเดิมคราวนี้ไม่ตรงนี่เกมในครึ่งหลังแล้วนะครับครึ่งแรกเนี่ยจบ1-0ที่บุรีรัมย์นำครับครึ่งหลังบุรีรัมย์ก็มาแล้วพอเปลี่ยนอนาวินจูจีนมาแทนสุรีเนี่ยได้เลือกเลยครับแล้วดูขวาของอนาวินครับโอ้โหเหลือร้ายลูกนี้นอกกรอบเขตโทษเลยนะครับลูกนี้บอลไหลๆปล่อยว่าไหลๆแล้วยิงนี่ไม่ง่ายนะครับยิงยากมากแต่ทำได้ดีครับลูกนี้ครับต้องกะการวางเท้ายืนได้ดีมากลูกนี้นะครับใจนะครับก็ยังมาเป็นชุดนะครับขวาของคาเบปาติโยบ้างครับบอลหลุดกรอบคือบุกอยู่ข้างเดียวครับก็เป็นบททดสอบของอนุสิทธิ์ด้วยครับวันนี้ครับประตูวัย19ปีครับ19เองครับฝั่งแบงคอกเนี่ยมีโอกาสใกล้เคียงครับดูขวาของจัดชัยคุ้มยาซัดโอ้โหปลายมือครับของศิวรักษ์ลงสนามมาเป็นสำรองนะครับชัยคุ้มพยามาทีก็น่ากลัวนะครับทีแบงคอกแล้วมาอีกทีนึงครับดูครับบอลแอนนี่ยิงก่อนติดบล็อกแล้วซ้ายของรณชัยปัดชนคานแล้วคว้าได้ครับศิวรักษ์ไม่ได้รับมานานพอรับทีก็เซฟสวยงามเลยนะครับวันนี้สะดุ้งกันทั้งสนามเลยฮะในช่วงทดเวลาของการแข่งขันครับจังหวะลุยขึ้นมาทางขวากาเมโลกอนซาเลสหักเข้ามาในแล้วดูวิ่งหลักไปยังหายครับจักรพันธ์แก้วพรม 3-0 ครับปิดกรอบ 3-0 ลูกนี้ครับเรียกลูกคัตแบ็กออกมาตรงจุดโทษประมาณแนวจุดโทษนั่นแหละครับคือเริ่มที่จะกลับมาเป็นบุรีรัมย์ทีมเก่าแล้วนะฮะคือการสร้างสรรค์เกมรุกการออกริมเส้นการตัดเข้ามาพวกนี้เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาในเกมถัดไปแน่นอนฮะ3ประตูนี้ก็เป็น3คะแนนของบุรีรัมย์เลยครับที่เปิดบ้านเอาชนะแบงคอกได้ 3-0 ครับส่วนแบงคอกแบบนี้ก็เหนื่อยหน่อยครับแอร์ฟอร์สชนะ GSC สมุทรสงครามชนะครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น